ตอนที่ผมเห็นตัวอย่างเกมเพลย์แรกออกมาก็ทำให้ผมและพี่หมวยสนใจเกมนี้ได้ไม่ยากเลยครับความเป็นเกมโซลไลท์ที่คิดถึงงานภาพอาร์ตในเกมที่เป็นแบบดาร์คแฟนตาซีโกธิกวิกตอเรียนแบบ Bloodborne ที่มีเสน่ห์พร้อมกับชื่อเกมที่ปรากฏในเทรลเลอร์แรก Lies of P โอ้ my god นี่มันคือการหยิบยกวรรณกรรมคลาสสิกของเด็กทั่วโลกมาเล่าใหม่ในสไตล์ของโซลไลท์ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเติบโตมากับพินอคคิโอหุ่นไม้น่ารักที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคุณพ่อของเขาอย่างเจเปโตที่ออกผจญภัยเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ได้ถูกร่างสรรค์โดยคุณคาร์โลโลเรนซินีหรือนามปากกาว่าคาร์โลคาร์โลดีนักประพันธ์ชาวอิตาลีที่มอบเรื่องราวสุดวิเศษนี้ให้แก่เด็กทั่วโลกครับแล้วไอ้เราก็เป็นติงบัดบอลซะด้วยสิมีหรือที่จะพลาดครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้มีการสปอยแน่ๆและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นนะพวกเราเล่นจนจบแล้วครบทุกแง่มุมแน่นอนครับจึงอยากจะแชร์ประสบการณ์กึ่งรีวิวในการเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันและผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับความเจ๋งตอนที่ได้ดูเทรลเลอร์เกมเพลย์แรกของเกม Lies of P นั้นมันแสดงให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเกมนี้มันไม่ได้โลกสวยเหมือนดังนิทานที่เราเคยอ่านหรือดูกันแต่ว่าเมืองแครดนั้นพร้อมต้อนรับเราด้วยหุ่นยนต์ที่บ้าคลั่งครับที่พร้อมหวดเราทุกที่และทุกมุมตึกเลยบอสไฟที่ยิ่งใหญ่เกมเพลย์ของตัวละครเราที่ได้ฟาดฟันกับศัตรูอย่างสะใจไหนจะท่าลับดาบกับแขนกลที่ดูโคตรเท่อีกพอดูจบปุ๊บกระเป๋าตังของผมถึงกระสั่นเลยล่ะครับเพื่อนๆมันต้องโดนแล้วแหละเกมนี้แต่ว่าเพื่อนๆครับผมก็หยุดฉุกคิดขึ้นมาเสียก่อนได้ว่าเฮ้ยมันจะออกมาแนวโซโคลนที่ไม่สนุกหรือเปล่าวะเพราะว่าพูดตรงๆนะสำหรับผมเกมแนวโซไลท์ก่อนหน้านี้อย่าง Steel Rising มันก็ยังไม่ได้โดนใจผมเท่าไหร่เว้ยไม่ใช่ว่าเกมมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่กับผมเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อผมคิดได้นะครับผมจึงพยายามหาข้อมูลของ Lies of P เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าผมคงไม่เฟลอีกรอบละมั้งเริ่มด้วยว่าเกมนี้เป็นของบริษัท NeoWiz Games ที่เป็นบริษัทแม่ครับโดยให้บริษัทลูกในเครือของตนอย่าง RoundX Studio ทำการพัฒนาเกมโดยที่ทั้งคู่ก็เป็นบริษัทเกมสัญชาติเกาหลีครับที่เคยออกผลงานอย่าง Blaze and Leashes ที่ คำวิจารณ์นั้นมันอยู่ในแบบอยู่ในเกณฑ์ผสมกันไปอ่ะเอาวะในใจก็คิดว่าเออแล้วมันจะรอดไหมวันนี้น้องพีของตรูเพราะว่าน้องพีมันก็ดูน่าเล่นเสียด้วยสิแต่ในความสงสัยนั้นของผมก็ได้ถูกผู้พัฒนาตอกกลับด้วยการให้ลองเดโมครับที่อยู่ดีๆก็ออกมาทดลองเล่นกันผมเองก็ไม่รอช้าสิครับกดโหลดอย่างเร่งด่วนพร้อมกำดาบไปหวนกับหุ่นร้ายที่จะมาขบหัวเราแล้วหลังจากได้ลองเดโมกับเพื่อนๆที่ทีมงานนั้นปล่อยออกมาสรุปสั้นๆเลยนะของน่ะมันต้องมีของน่ะมันต้องโดนณเวลานั้นคือบัตรในมือนั้นสั่นไหวอีกรอบครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพื่อนๆว่าทีมงานจะทำเกมออกมาได้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้จากตอนแรกที่ปรามาสเอาไว้ว่ากลัวจะซ้ำรอยกับโซลไลท์โคลนแต่กลับผิดคาดครับเพราะว่าตัวเกมนั้นถูกขัดเกลามาค่อนข้างดีเลยแม้ว่ามูฟเมนต์บางจังหวะมันจะไม่แฟร์กับผู้เล่นไปบ้างแต่เมื่อพอจับทางได้แล้วนะเกมก็เล่นได้สนุกเพลินๆเลยครับและนี่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนั้นนะแต่ก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่ผมรู้จักต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้มันต้องโดนเสียแล้วแหละและเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงของผู้พัฒนากับเพื่อนๆคือเกมแม่งลง PC Game Pass เว้ยโอ้โหนี่มันจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยจ่ายเล็กๆน้อยๆแต่ได้เล่นเกมที่คุณภาพขนาดนี้โอเคเลยครับและแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงครับผมที่กดพรีออเดอร์เกมนี้แบบ Deluxe Edition เอาไว้จึงได้เล่นก่อน72ชั่วโมงหรือว่า3วันทำการก่อนเกมออกซึ่งขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะครับคือ เกมแม่งโดนเนิร์ฟเว้ยอะไรที่เราเจอในเดโมอ่ะเราได้เจอนะตามเดโมเป๊ะๆ เลยแต่เกมมันแค่ง่ายลงเท่านั้นเองครับเพื่อนๆมอนข้างทางมินิบอสหรือแม้กระทั่งตัวของบอสเองโดนเนิร์ฟลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็คงอย่างที่ทีมงานเคยบอกเอาไว้ล่ะครับว่าจะทำการปรับปรุงการหลบในเกมและจะเป็นเกมโซที่ง่ายกว่าเกมอื่นๆแถมตัวเกมยังสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายเลยมีสตาร์เกเซอร์หรือว่าบอนไฟวางเอาไว้ในจุดที่เอื้อต่อการฟาร์มเลยถึงตรงนี้คงบอกเลยว่าเกมใจดีกับเราเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยวก่อนครับ
ที่ผมบอกว่าง่ายเนี่ยมันแค่ต้นเกมเท่านั้นเองดังนั้นพอถึงกลางถึงเลทเกมเหมือนทีมงานบาลานซ์ความยากเกมไม่เป็นครับเพราะว่าเกมน่ะมันจะยากแบบไร้เหตุผลจริงๆยิ่งพอไปช่วงท้ายๆเกมนะมันคือการโยนมอนมาให้รุมเราครับบวกกับว่าศัตรูน่ะมันสามารถทำให้เราติดสถานะเพิ่มขึ้นยิ่งไอ้พวกศัตรูระดับอีลิตนะยากจนคิดว่าเป็นบอสเลยล่ะครับเพื่อนๆศัตรูบางตัวมีคอมโบฟาดเรารัวๆเป็น10ฮิตเลยก็มีทั้งๆที่ตัวเกมเน้นเพอร์เฟคกาดแต่ว่าเจอฟาดเป็น10ทีแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเซคิโรสยังแพรีง่ายกว่าเกมนี้เลยหลังๆผมก็เลยใช้วิธีดอทออกค้างเอาแต่ก็ไม่ไหวครับโดนตีอยู่ดีและที่สำคัญคือเกมเนี้ยมันแทบไม่มีไอเฟรมเลยทำให้เล่นยากขึ้นไปอีกและถ้าเรากดกาดค้างเอาไว้นะครับเลือดก็ยังลดนะแต่เราสามารถตีเอาเลือดคืนได้คล้ายๆกับบัตรบอลเลยและถ้าขวดยาหมดเมื่อเราโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆครับขวดยาก็จะรีกลับมาให้เราแถมช่วงท้ายเกมนะครับเพื่อนๆยังมีพาสซีฟสกิลรีขวดแบบออโต้อีกถือว่าก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเกมก็ยังมีความใจดีให้กับเราหลงเหลืออยู่บ้างส่วนบอสเกมนี้ครับก็ตามสไตล์เกมโซเลยที่การสู้บอสนั้นมันจะดูยิ่งใหญ่เพลงเปิดตัวอลังการ Lies of P ก็เป็นแบบนั้นเลยครับสำหรับพวกผมนะบอสตัวแรกๆค่อนข้างง่ายเลยครับมีการอัญเชิญสเปกเตอร์หรือ AI มาช่วยสู้กับบอสหลักของเนื้อเรื่องได้ครับที่บางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกมาช่วยสู้หรือว่ามาเป็นตัวถ่วงกันแน่นะเพราะว่าบางทีสเปกเตอร์ของเรามันก็งงๆติดฉากบ้างอะไรบ้างหรือว่าโจมตีแบบงงๆบ้างแต่บอสตัวหลังๆอย่างไซมอนกับ Nameless Puppet นี่ค่อนข้างทรมานผู้เล่นไม่น้อยเลยครับ Nameless Puppet นี่ดูก็รู้ครับว่าได้รับแรงบันใจมาจากใคร Lady Maria จากบัตรบอลนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยแฟร์กับผู้เล่นสักเท่าไหร่ครับคอมโบของพี่แกนะครับทั้งแรงเร็วรัวดาบก็ยาวระยะฟันก็กว้างหลบแทบไม่พ้นแล้วยิ่งใน New Game Plus นะครับยิ่งนรกแตกเลยครับคือกว่าจะผ่านได้หัวร้อนมากจริงๆครับผมมีของเท่าไหร่ปาไปมันก็ล้มยากอยู่ดีครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นต้องระวังใน New Game Plus ให้ดีนะคือผมเข้าใจเว้ยว่าเกมยากอะแต่เกมยากที่ดีคือมันต้องแฟร์กับผู้เล่นด้วยใช่ไหมมันต้องให้โอกาสเราในการต่อสู้หรือว่ารับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าเว้ยแต่กับเกมโกงอะคือมันไม่อนุญาตให้เราชนะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเว้ยคุณน่ะจะต้องตายแบบไร้เหตุผลซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเช่นโดนอัดติดฉากทั้งที่มันไม่ควรเว้ยหรือว่าบางครั้งอ่ะผมพยายามที่จะล่อมันหรือว่าโจมตีมันให้มันตกฉากกลับกลายเป็นว่าผมตกฉากเองครับศัตรูที่มันควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ตกฉากมันดันไม่ตกฉากได้เว้ยหรือว่าไอการที่เราแดชออกข้างแล้วหลบวิธีการโจมตีพ้นแน่ๆแต่ศัตรูกลับใช้วิชาวาร์ปหรือว่าแขนยางยืดมาโจมตีเราแบบงงๆซึ่งไอวิธีหลังเนี่ยผมโดนบ่อยมากครับเทคนิคที่บอสสู้อยู่ๆก็มีแอนิเมชันโจมตีสุริยะแค่นี้นะเราเนี่ยหลบพ้นอยู่แล้วแต่อยู่ๆพี่แกก็สไลด์ยืดระยะมาโจมตีโดนโอ้โหผมและเหลือเชื่อกับมันเลยจริงๆครับเออผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าทำไมทีมงานถึงบอกว่าเกมนี้มันเป็นโซลไลท์เพราะว่ากูอยากปาจอยทิ้งนั่นเองแต่คนละขั้วกับโซลไลท์ของตามิยาสกิที่เราอยากปาจอยเพราะว่าเราหงุดหงิดที่เราไม่เรียนรู้ครับต่างกับ Lies of P นะที่เราอยากปาจอยเพราะว่าเกมแม่งคงจริงๆครับแต่ในความเดือดดาลครับก็ทำให้ผมบรรลุกับเกมนี้ขึ้นมาอีกขั้นนึงครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่โซลไลท์ครับแต่ว่ามันคือ Throwing Simulator ที่ทุกอย่างแม่งพิชิตได้ด้วยการปาของบอสที่ว่าแน่ก็แพ้การปาของครับถึงจะดูเหมือนสิ้นคิดนะแต่เกมนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญต่อการแพ้ทางเอามากๆเลยระหว่างที่เราเดินทางนะครับถ้าเราสำรวจสักนิดเกมก็มักจะให้รางวัลเป็นไอเทมหรือว่าบอกใบเราถึงศัตรูที่เราจะต้องเจอแม้กระทั่งจุดอ่อนของพวกมันด้วยดังนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆเกมเนี่ยอยากให้เราสำรวจและดื่มด่ำไปกับโลกของเกมครับโดยเซตติ้งของเกมจะอยู่ที่เมืองคราสที่เจริญและอุดมไปด้วยวิทยาการต่างๆมากมายแต่แล้ววันหนึ่งครับที่พวกหุ่นยนต์นั้นก็เกิดบ้าคลั่งไล่ฆ่ามนุษย์อย่างโหดร้ายทารุณไหนจะโรคที่กลายเป็นหินที่แพร่ระบาดและไม่มีทางรักษาอีกเราจะรับบทเป็นพินอคิโอหุ่นของเจเปโตที่จะต้องออกไปหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเมืองคราสเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยรวมแล้วเนื้อเรื่อง Lies of P นั้นนำเสนอออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับตามที่ผู้กำกับอย่างคุณจูเอจีวอนได้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเองน่ะก็เป็นแฟนของ Bloodborne ขนาดแท้เหมือนกัน
และรู้สึกเป็นเกียรติเอามากๆเลยที่ผู้คนนั้นพูดถึงงานของเขารวมกับชื่อของ Bloodborne ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เกม Lies of P นั้นมีวิธีการเล่าเรื่องและการเดินเรื่องแบบฟอร์มซอฟต์แวร์แต่การเล่าเรื่อง Lies of P ก็นับว่าย่อยง่ายกว่าเยอะครับเพราะว่าเกมนั้นค่อนข้างเป็นเส้นตรงแบบตรงแด่วเลยแหละแม้ว่าการเล่าเรื่องจะยึดถือให้เราสำรวจครับแต่เกมมันแทบจะบอกเราทุกอย่างเลยถ้าเราอ่านดีๆนะแม้ไม่ต้องอ่านเอกสารครบก็สามารถประติดประต่อเนื้อเรื่องได้เกิน 60% แล้วที่เหลือน่ะมันก็คือความเชื่อมโยงที่ขาดตกไปนั่นเองแต่ว่าการเล่นรอบแรกนั้นจะเป็นเพียงแค่การต้อนรับเข้าสู่โลกของ Lies of P ครับเพราะว่าของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ New Game Plus ต่างหากล่ะครับ New Game Plus โหดยากหัวร้อนฟันร้ายของการเล่นรอบที่2ที่ต่อให้คุณจะได้ของครบมาแล้วในรอบแรกครับอัพตัวละครมาแล้วยังหนักหน่วงแต่เชื่อผมเถอะครับเพื่อนมันจะไร้ค่าทันทีที่คุณนั้นเริ่มกด New Game Plus เพราะนอกจากเลือดมอนจะเพิ่มขึ้นแดงเห็นได้ชัดปกติตี 2-3 ทีก็ฆ่ามันได้แล้วกลายเป็นว่าเราต้องตีเบิ้ลไปอีกเป็น 7-8 ทีครับอึดขึ้นไม่ว่าแต่ว่าไอ้มอนเนี่ยมันตีแรงขึ้นด้วยนะสิกี่ครั้งทางตบน้องพีของผมตายใน2ทีโอ้แม่เจ้านี่มันจะโหดเกินไปแล้วแถมพอเราอดทนเล่นเพราะว่าหวังจะไปอัพตัวละครในอนาคตกลับกลายเป็นว่าเกมมันติดแคปครับแต่ยังดีนะที่เป็นซอฟต์แคปเพราะว่าการอัพนั้นหลังจากสเตตขึ้น50ไปแล้วจริงๆใน New Game Plus เกมน่าจะขยับแคปของเลเวลออกไปอีกหน่อยนะเพราะพวกศัตรูและบอสที่เลือดเยอะขึ้นน่ะมันตีแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดครับคือต่อให้เราฟาร์มแข่งกับเกมขนาดไหนมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยครับเพื่อนๆเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันติดแคปไหนจะเรื่องน้ำหนักตัวอีกใส่นิดใส่หน่อยก็ตัวหนักแล้วขนาดรีสแตทยัดน้ำหนักขึ้นไป50ตัวยังหนักอยู่เลยครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้รับการยืนยันจากเพื่อนๆหลายท่านทั้งในกลุ่ม Lies of P และใน Reddit ว่าเกมมีปัญหาเรื่องการปรับบาลานซ์เลเวลจริงๆอ้อแล้วก็นอกจากระดับความยากที่เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวแล้วนะเมื่อเรา New Game Plus จะทำให้เราอ่านภาษาของพวกหุ่นออกอีกด้วยครับจากการเล่นครั้งแรกที่เราจะเห็นเป็นตัวหนังสือเบลอๆคราวนี้ครับเราจะสามารถรู้ได้แล้วว่าพวกหุ่นนั้นพูดถึงอะไรกันซึ่งหุ่นบางตัวก็สำคัญต่อตัวเราด้วยนะครับทำให้อธิบายบางเรื่องที่ติดค้างได้ดีทีเดียวเชียวข้อดีอีกอย่างของเกมนี้คือระบบอาวุธครับโดยอาวุธจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คืออาวุธธรรมดาและอาวุธพิเศษที่ต้องใช้แรร์เออโก้ของบอสมาแลกซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งจะสามารถเลือกได้ว่าจะแลกอาวุธหรือว่าอัมเลตใครที่เผลอบีบเออโก้ของบอสเพื่อนำเงินมาอัพเลเวลนี้อดนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมารู้หลังเจอกับไอ้เจ้าอลิโดโลโอ้โหผมนี่บีบยับตั้งแต่ต้นเกมเห็นแก่เงินเอามาอัพเลเวลจนต้องเล่นใหม่ครับเพื่อเก็บอาวุธบอสเน่ใจครับผมและเมื่อเริ่มเกมมานะครับจะมีอาวุธให้เราเลือก3สายและอาวุธชิ้นอื่นๆก็สามารถเก็บได้ตามฉากหรือว่าซื้อจากพ่อค้าได้อาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีสกิลของใบดาบและด้ามจับแตกต่างกันไปเราสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามที่ต้องการเลยส่วนอาวุธพิเศษจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะแต่จะมีสกิลพิเศษที่ดีกว่าดาบธรรมดาทั่วไปส่วนตัวขอบอกเลยครับว่าดาบเกาหลีนั้นโกงเอามากๆเข้าคันขี้โกงเลยล่ะครับก็อย่างว่าล่ะครับเกมของคนเกาหลีนี่เนาะแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะครับตัวเกมยังให้เราเลือกสายของอาวุธได้อีกด้วยแต่ว่าเราต้องมีไอเทมสำหรับอัปเกรดมาเสียก่อนก็ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้เกมนั้นยืดหยุ่นขึ้นมากเลย Regen Arm หรือว่าแขนกลของน้องพีก็มีหลากหลายชิ้นนะครับแต่ละชิ้นสามารถอัปเกรดได้3ขั้นที่บอกตามตรงเลยครับตอนเอาไปใช้สู้กับมอนข้างทางน่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าพอเอาไปลุยกับบอสนี่เรียกได้ว่าแทบใช้การไม่ได้เลยครับบางอันนี่ใช้ปุ๊บโดนส่วนปั๊บแต่ก็ถือว่าเป็นแมคานิกที่ทำให้เกมเล่นสนุกขึ้นและหลากหลายขึ้นแล้วนะส่วนต่อมาที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือระบบ P Organ ครับมันคือระบบ Up Passive Skill ให้กับน้องพีพูดง่ายๆก็คือ Skill Tree ของเกมนั่นเองครับโดยจะมีสกิลหลักที่เราสามารถ Up Passive Skill ย่อยซึ่งผมเองก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าบางอย่างอัพแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเช่นยาที่เราใช้ความจุเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่กลับกันครับระบบการดอทหรือหลบหลีกที่ผมอัพไปแล้วมันเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยเพราะว่าการหลบหลีกในเกมนี้ค่อนข้างที่จะหน่วงครับทั้งที่น้ำหนักของผมก็ไม่ได้เกินเกณฑ์นะแต่โดยรวมแล้วมันก็มีประโยชน์มากกว่าเกินครึ่งแหละนะอ้อ
ที่สำคัญที่ผมจะพูดถึง PR แกนของเราน่ะมันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราเล่นจบเกมครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆ New Game Plus ใหม่เราจะได้ PR แกนเฟสที่6และถ้า New Game Plus Plus หรือว่าเล่นรอบที่3นะครับเราก็จะได้เฟสที่7ซึ่งไอ้เฟสที่7นี่แหละครับมันมีสกิลลดน้ำหนักครับเพื่อนๆสกิลสำคัญขนาดนี้แต่ทำไมพี่เอามาไว้ในการเล่นรอบ3กันล่ะเนี่ยแล้วไอ้พวก Defense Part ที่ได้มาบวก1ใน New Game Plus เนี่ยก็โคตรจะมีน้ำหนักที่เยอะเลยและอีกหนึ่งข้อดีของ New Game Plus ก็คือ Stargazer ครับที่ในการเล่นครั้งนี้เราจะสามารถอัพเลเวลของตัวละครที่ Stargazer ได้เลยไม่ต้องลำบากวาร์ปกลับไปหาน้องโซเฟียที่อยู่โรงแรมบ่อยๆแล้วเรายังสามารถวาร์ปไปรีสแตทรีพีออร์แกนและ Legend Arm ที่ Sentence of Mercy Statue ได้เลยครับไม่ต้องรอจนถึงชัป7เหมือนเดิมแล้วทำให้เราสามารถทำบิลใหม่ๆมาลองได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยจะว่าไปจริงๆแล้วระบบหนึ่งของ Line of P ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยก็คือระบบเลือกตอบครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในวงการเกมนะเพราะว่าระบบการเลือกตอบเองก็มีมาอย่างยาวนานเช่นกันครับเช่นใน The Witcher, Mass Effect หรือเกมตระกูล Dark Pictures ที่มีตัวเลือกโคตรจะหลากหลายเลยครับแล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้ Line of P ของเรานั้นแตกต่างคำตอบก็คือเพราะว่าเกมนี้หยิบยกวรรณกรรมคลาสสิกอย่างพินอคคิโอที่แกนหลักของเรื่องคือการโกหกมาเล่าใหม่ครับหุ่นในเกมนี้ถูกตั้งค่าให้โกหกไม่ได้ครับเพื่อนๆแต่ตัวของพินอคคิโอหรือว่าน้องพีของเรานั้นพิเศษกว่าหุ่นตัวอื่นครับที่สามารถโกหกได้ตัวน้องพีของเราเองก็ต้องเดินทางเพื่อที่จะเรียนรู้การโกหกที่ส่งผลถึงเขาไปตลอดทั้งเกมเควสย่อยในเกมนะครับสำหรับผมค่อนข้างที่จะเฉยๆนะแรกๆอารมณ์ก็จะเหมือนบัตรบอลเลยครับที่คนให้เควสจะอยู่หลังหน้าต่างแต่เควสส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปหาของไปหาคนเสียมากกว่าครับแต่การตอบคำถามในบางเควสก็จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องฉากจบและของสะสมที่จะได้รับอีกด้วยซึ่งของที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นพวกแผ่นเสียงนะที่หากใครอยากจะเก็บถ้วยครบก็ต้องเล่น2รอบขอบอกเลยครับว่าแผ่นเสียงหรือว่าเพลงที่เราเก็บมาแต่ละเพลงนั้นไพเราะเอามากๆเลยหากเพื่อนๆได้แผ่นเสียงมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปกดฟังที่โรงแรมได้นะครับผมรับรองเลยว่าบทเพลงในเกมนี้คุ้มค่าให้เราลองฟังแน่นอนในเกม Lies of P นะครับจะมีตอนจบด้วยกัน3แบบครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเลยว่าตอนจบแต่ละแบบนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะโกหกหรือว่าเราจะพูดความจริงครับแต่ว่าไม่รวมเควสของ King Riddle นะครับที่จะต้องตอบให้ถูกเท่านั้นเหตุผลที่ระบบเลือกตอบเกมนี้มันดีอ่ะเพราะว่ามันเข้ากับบริบทของเกมเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อนๆทำให้ Replay Value ของเกมค่อนข้างดีเลยแหละเพราะถ้าเราอยากเก็บฉากจบให้ครบเราก็ต้องเล่น3อาจจะปวดใจนิดหน่อยนะครับกับความยากที่มันแบบเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวแต่เชื่อผมนะครับเพื่อนๆพกของไปปารัวๆก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะสรุปครับเพื่อนๆ Lies of P นั้นคือเกม Soul-like ที่ตอบโจทย์กับผมนะ Feel like Bloodborne at home ของชาว PC งานอาร์ตสวยเพลงเพราะเนื้อเรื่องโอเคเกมเพลย์ใช้ได้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและน้องพีหล่อมากอันเนี้ยพี่หมวยก็ฝากบอกมานะครับแต่สำหรับผมแล้วก็พี่หมวยนะครับยังมองว่าตัวเกมนั้นขาดแค่ความบาลานซ์ความยากเท่านั้นเองมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปีนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าเนี่ยคือเกมแรกของซีรีส์ฟังไม่ผิดหรอกครับเพื่อนๆอย่างที่บอกว่าเกมแรกเพราะว่าตัวเกมมีการปูเนื้อเรื่องไปยังนิทานเรื่องต่อไปด้วยในเอ็นเครดิตซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในไลฟ์ในช่องของเราเลยนะครับพวกเราเล่นจบลงไปแล้วทั้ง2ฉากเลยและผมก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของ RoundX Studio จาก The Ovis Games จะสานต่อเรื่องราวของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่กับวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องต่อไปอย่างไรผมเองก็ตื่นเต้นนะครับเพื่อนๆที่เกมแรกของพวกเขาน่ะทำได้ดีไว้กว่าที่คิดและต่อไปในอนาคตก็คาดหวังเอาไว้สูงไม่แพ้สตูดิโอใหญ่ๆเลยนะเพราะว่า Lies of P คือเกมที่ดีจริงๆในฐานะปฐมบทของการเดินทางและใครที่อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์หัวร้อนก็สามารถไปลองเล่นได้ในเกมพาสเลยครับสุดท้ายหากชื่นชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับทุกท่าน May the lucky be with you สวัสดีครับ